สวัสดีครับผมไปชื่อดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกีตาร์และเบสที่ผมกำลังจะขายนะครับผมซึ่งมีปริมาณเยอะค่อนข้างพอสมควรนะฮะตอนนี้รกบ้านมากครับอยากจะระบายออกนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เบสกันเลยนะฮะตัวแรกนะครับเป็น Squier P Bass นะครับรุ่นแคลิฟอร์เนียนะครับก็เป็นสไตล์ทรง P Bass นะครับมี1ปิกอัพเสียงก็จะแบบว่าออกแนวแบบไบรท์ๆหน่อยร็อกๆหน่อยถ้าเล่นร็อกนี่น่าจะชอบนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ต่อมาเป็น E-Phone Thunderbird รุ่น Pro นะครับผม4สายสภาพดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบเบสทรงนี้นะฮะน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามีหลายตัวมากเลยที่อยากจะระบายนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะฮะ4สายรุ่น Pro ครับ4 Thunderbird ต่อมานะครับเป็น E-Phone Thunderbird Pro เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้นะครับสีไม้ Natural แบบด้านๆนะครับผมให้ความรู้สึกคลาสสิกไปอีกแบบนึงครับผมต่อมาเป็น Epiphone Thunderbird Pro อีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น5สายนะครับสำหรับคนที่ชอบเบสทรงนี้แต่ว่า5สายนะครับอันนี้ก็สะใจแน่นอนครับผมคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นกีตาร์บ้างนะครับเริ่มกันที่ Washburn ครับ WR150 ครับปิกอัพเป็น Sing Hum นะครับผมเอาไปเล่นขำๆนะฮะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอันนี้เป็น Yamaha นะครับรุ่น ERG121C นะครับอันนี้เป็นสีหายากนะครับเป็นสีออกน้ำเงินนะครับปกติจะเป็นสีดำนะครับอันนี้ปิกอัพเป็นฮัมซิงฮัมนะครับเหมาะเล่นร็อกมากเลยนะครับตัวนี้สีก็สวยนะฮะต่อมาเป็นลาวิดรุ่น LLP นะครับผมตัวนี้ถอดปิกการ์ดไปแล้วนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับแล้วก็ปิกอัพถอดฝาครอบด้านหลังออกนะครับแต่ว่าเล่นได้เหมือนเดิมนะครับสภาพดีนะครับผมต่อมาเป็น Epiphone นะครับรุ่น G400 นะครับตัวนี้เป็นสีแบบว่าซาตินนะครับสีด้านนะครับผมอันนี้ค่อนข้างดูมีราคามากนะครับนี่เห็นนะสีด้านนะฮะ G400 นะครับผมวอนเชอร์รี่นะครับผมต่อมานะครับเป็นลาวิดรุ่น CTO IV นะครับอันนี้เป็นสเปคค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้นะฮะสีสวยตัดซิงเกิลคอยได้ด้วยนะครับผมปิกอัพเป็นฮัมคู่นะครับนี่นะครับต่อมาเป็นบาราคูด้ารุ่นต้นเดซ ember นะครับอันนี้เป็นลายไฟนะครับสวยเลยนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเร่าร้อนร้อนแรงนะฮะต่อมาเป็น Ibanez นะครับรุ่น GRG150DXB นะครับผมก็ปิกกะสีเหลืองนะฮะโดดเด่นเป็นสง่าครับผมอันนี้24เฟสปิกอัพเป็นฮัมซีฮัมนะครับต่อมาเป็นลาวิดนะครับ CMRL นะครับสีสวยมากนะครับมองในกล้องก็ยังสวยนะครับเป็นเขียวใบตองเลยนะครับสภาพดีนะครับผมต่อมาเป็นเช็คเตอร์นะครับรุ่น S1 Elite นะครับทรงก็จะเป็นเขาควายออกแบบแบบว่าเท่าๆกันนะครับสีแดงสวยสดใสนะครับสเปคดีมากๆนะครับสัมผัสดีด้วยนะครับผมต่อมาเป็นเช็คเตอร์ C1 Classic นะครับก็สเปคดีสัมผัสดีนะครับอินเลย์เป็นรูปเถาวัลย์นะครับเฟี้ยวมากๆหายากด้วยนะครับผมค่อนข้างสวยมากๆนะฮะต่อมาเป็นกีตาร์เช็คเตอร์นะครับ S1 Elite นะฮะเหมือนไอตัวก่อนๆ นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะครับผมคล้ายๆเหมือนดำทมึนนิดนึงนะฮะสีเข้มๆต่อมาเป็นกีตาร์ทรงประหลาดนิดนึงนะครับอันนี้เป็น PV รุ่น Orange Crunchy Chopper นะครับสำหรับคนที่ชอบกีตาร์เบาๆนะเบามากนะครับแล้วก็เหมือนกีตาร์สายล็อกเลยมีปิกอัพเดียวคือ Humbucking นะครับโอเคก็ลองดูนะครับเผื่อจะชอบอันนี้นะครับเป็นกีตาร์เช็คเตอร์ C1 Elite นะครับสีอัมเบิลนะครับก็สีส้มนะฮะหายากอยู่เหมือนกันนะครับสีสดมากนะครับผมอันนี้เป็นเช็คเตอร์ซินิเดเกตคัสตอมนะครับอันนี้สีขาวลิมิเต็ดหายากมากๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้สีดำกันนะครับอันนี้สเปคดีราคาสูงนะครับผมสภาพก็จะใช้งานหน่อยมีร่องรอยนู่นนี่นั่นเยอะหน่อยแต่ว่ารับรองว่าถ้าคนชอบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนฮะต่อมานะครับเป็น Epiphone นะครับ Red Paul Custom Sack White นะครับอันนี้เป็นสีคาโมนะครับหรือลายทหารนะฮะค่อนข้างสวยนะครับหายากแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นกีตาร์ Gibson Flying V Fret นะครับเป็นสีด้านนะครับแล้วก็ไปติดคันโยก Bixby เบอร์เพิ่มนะครับผมต่อมาเป็น Washburn นะครับรุ่น Dim V Pro นะครับอันนี้โมปิกอัพเป็น EMG ด้วยนะครับผมเพิ่มความสะใจนะฮะนี่เท่มากๆใครชอบทรงนี้ห้ามพลาดฮะมาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็น Epiphone Flying V นะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะฮะอันนี้หายากเหมือนกันฮะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบ Flying V Epiphone นะครับก็น่าเอาไปสะสมนะฮะ
โอเคกีตาร์และเบสที่ผมลงขายก็มีประมาณเท่านี้นะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมทาง Facebook นะครับชอบไม่ชอบก็มาลองกันก่อนนะฮะคุยกันได้นะครับประมาณนี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ